สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำข้อความของเรานะครับให้มันดูแบบเหมือนลอยได้ประมาณอย่างนี้นะครับลอยอย่างนี้นะก็จะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะครับไปลองดูกันเลยครับก็ไอการทำแบบที่ผมให้เพื่อนๆดูไปเมื่อกี้นี้นะครับคือผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกว่าการทำแบบไหนนะแต่คือถ้าเกิดในโปรแกรม After Effects เนี่ยมันก็จะใช้ฟังก์ชันของการใส่วิกเกิลเข้าไปนะมันก็คือใช้ชื่อวิกเกิลนะแต่คืออันเนี้ยผมก็จะเรียกมันว่าข้อความแบบลอยๆแล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบข้อความมันจะแบบลอยๆนะมันไม่ได้สั่นอ่ะมันดูลอยๆมากกว่านะผมว่านะผมก็จะเรียกมันว่าข้อความลอยๆแล้วกันนะคลิปนี้ก็เกิดมาจากการที่เพื่อนๆถามเข้ามาในข้อความนะแล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ผมทำสอนในโปรแกรม Premiere Pro ก็คือเขาก็ส่งลิงก์มาให้ดูว่าไอข้อความอย่างเงี้ยทำยังไงส่วนใหญ่เนี่ยไอข้อความพวกนี้นะมันก็จะอยู่กับพวกที่แคสเกมหรือเขาเรียกอะไรสตรีมเกมหรืออะไรเกี่ยวกับเกมนะก็คือพวกเกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็อัดหน้าจอที่เป็นเกมมานะแล้วเขาก็มีใส่ข้อความอย่างเงี้ยเขาก็ส่งลิงก์มาให้ผมดูนะว่าไอข้อความที่มันลอยๆสั่นๆอย่างเงี้ยทำยังไงต้องทำในAfter Effects ไหมผมก็เลยมาทำคลิปนี้แล้วกันนะก็คือถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยทำใน After Effects มันก็จะง่ายนะแต่คือบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะสลับโปรแกรมไปมานะเพราะว่าในตัวโปรแกรม Premiere เองเนี่ยมันก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะก็ลองมาดูวิธีทำแล้วกันนะครับคือผมบอกก่อนแล้วกันนะว่าไอ้ที่จะทำเนี่ยผมจะมาทำเป็นซับไตเติ้ลแล้วกันนะแต่เพื่อนๆจะไปทำกับเป็นคำแซวเป็นตัวใหญ่ๆขึ้นมาแบบหน้าจออย่างนี้หรือจะเป็นซับไตเติ้ลอย่างที่ผมจะทำหรือจะไปไว้ยังไงก็แล้วแต่นะผมจะมาบอกเป็นวิธีทำแล้วกันนะก็มาฟังคำที่ผมพูดก่อนแล้วกันนะว่าผมพูดว่าอะไรนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นซับไตเติ้ลนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนก็ให้เพื่อนๆมาที่เครื่องมือตรงนี้นะครับกดไป1ทีนะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้เลยเพื่อที่จะสร้างข้อความนั่นเองนะผมก็จะพิมพ์ว่าสวัสดีครับทุกคนอ่ะก็กด Ctrl A นะครับพิมพ์เสร็จกด Ctrl A นะครับเพื่อที่คุมทั้งหมดแล้วก็มาจัดตำแหน่งจัดขนาดปรับแต่งอะไรทั้งหลายนะก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับปรับให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราพอใจนะก็คือเลือกฟอนต์เลือกอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวผมเอาเป็นยังไงดีผมก็จะเปลี่ยนสีผมเป็นสีสดๆแล้วกันนะก็อย่างที่เกมเมอร์ทั้งหลายเขาทำกันนะประมาณนี้นะสวยยังสวยแล้วกดที่ตัวมันแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับคือสำคัญเนี่ยกดตรงนี้นะครับ Center Align Text ตรงนี้สำคัญนะครับกดไปเพื่อที่ว่าให้ข้อความเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางตลอดนะเวลาเราเปลี่ยนคำเนี่ยข้อความมันก็จะยึดจากตรงกลางนะแล้วก็ขยายออกนะมันจะไม่ได้ยึดจากซ้ายหรือขวานะมันก็จะยึดจากตรงกลางนะครับพอกด Center Align Text แล้วเนี่ยมันก็จะเด้งไปตามที่มันอยู่นะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาปรับให้มันอยู่ตรงกลางก็คือเลื่อนลงมาครับในส่วนของ Transform ตรงนี้นะแล้วก็ Position เนี่ยให้เพื่อนๆกดรีเซ็ตตรงนี้นะครับพารามิเตอร์นะครับมันก็จะเด้งมาอยู่ตรงกลางจอนะแล้วก็ให้เลื่อนแกน Y นะเลื่อนลงมานะครับประมาณนี้เพื่อนๆอาจจะไปทำให้ข้อความมันเล็กหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวผมทำข้อความเล็กลงสักนิดนึงนะประมาณนี้แล้วกันนะก็มันจะมีให้เพื่อนๆเลือก2แบบก็คือว่าเพื่อนๆอาจจะพิมพ์ซับโดยที่การปรับแต่งตั้งค่าข้อความของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเพื่อนๆก็พิมพ์ซับไปให้เสร็จทั้งหมดเลยก็ได้นะแล้วก็พิมพ์ไปตามคำที่เราต้องการหรือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องการทำแค่คำแรกก่อนแล้วค่อยก๊อปไอตัวที่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยที่เราทำตัวลอยๆแล้วเนี่ยก๊อปเพื่อไปไว้คำ2ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทำแบบที่ผมบอกทีหลังแล้วกันนะก็คือผมจะทำคำแรกให้เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็คือใส่ความลอยๆให้มันไปด้วยเนี่ยก็คือผมจะทำใส่ความลอยๆหรือจะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเสร็จในตัวแรกให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะก๊อปไปตัวต่อๆไปนะก็คือตรงเนี้ยก็คือข้อความของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะลดไปอีกสักหน่อยก็ได้ซับของเราก็ขึ้นประมาณนี้แล้วกันอ่ะไม่ใหญ่มากมันไม่ได้เป็นคำแซวอะไรมากมายก็ให้เพื่อนๆเลื่อนมาให้ตรงกับคำพูดของเรานะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกดที่ตัวมันนะครับแล้วก็มาที่ Effect Control นะครับคือตรงนี้ยังไม่ต้องตัดมันก็ได้นะแต่คือผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนมันออกไปให้มันยาวๆไปเลยนะยาวไว้เท่าไหร่ก็ยาวไว้ก็ได้นะคือตรงนี้ไม่มีปัญหานะแต่ผมอยากให้เลื่อนไปยาวๆก่อนก็คือเราจะทำเผื่อไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะทำ Keyframe เผื่อไว้ไปเรื่อยๆเลยนะก็กดที่ตัวมันครับแล้วก็มาที่ Effect Control นะครับแล้วก็มาในส่วนของกราฟิกตรงนี้นะครับ Vector Motion นะครับแล้วก็มาที่ Position นะครับกดตรง Toggle Animation
Position ครับตรงส่วนของ Position อันเดียวนะกดไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลืมบอกว่าให้เพื่อนๆเอาเส้น Playhead มาไว้ที่เฟรมแรกนะแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆกดแล้วเส้น Playhead อยู่ตรงไหนก็ช่างนะหรือจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงไหนก็ช่างเนี่ยที่ไอ้ Keyframe เนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ที่เฟรมแรกนะก็ถ้าเกิดมันอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลากมันไปให้สุดเลยซ้ายมือมันก็จะไปอยู่ที่เฟรมแรกแล้วนะก็จะเฟรมแรกแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเนี่ยกดที่ตัวเวกเตอร์โมชั่นครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะมีกรอบอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดๆอย่างนี้นะก็คือเราสามารถมาจับเลื่อนที่ในหน้าจอพรีวิวตรงนี้ได้แล้วนะก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนนะเลื่อนอาจจะเลื่อนไปซ้ายทีขวาทีซ้ายบนขวาล่างอะไรอย่างนี้นะการเลื่อนตรงนี้มันจะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลื่อนไปซ้ายเยอะขวาเยอะซ้ายน้อยขวาน้อยมากน้อยขนาดไหนเนี่ยถ้าเยอะเนี่ยมันก็จะลอยเยอะนะแต่ถ้าเกิดเลื่อนออกไปน้อยนิดเดียวเนี่ยมันก็จะลอยแบบนิดนะผมว่าลอยนิดๆอ่ะพอนะเพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องนะหรือมันอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปอ่ะเพราะว่าไอการใส่ข้อความลอยๆอย่างเงี้ยมันเหมือนแค่ใส่เป็นแค่ลูกเล่นอ่ะลูกเล่นนิดๆหน่อยๆนะเพื่อที่มันทำให้ดูข้อความมันดูมีอะไรอ่ะแต่คือเราไม่ได้ใส่เพื่อให้มันเด่นเกินไปอ่ะเพื่อใส่ที่ให้ข้อความมันจะไม่นิ่งเฉยๆนะครับพอเรามาที่เฟรมแรกเนี่ยเราเลื่อนเลยก็ได้นะที่เฟรมแรกเนี่ยเราเลื่อนจับเลื่อนไปทางซ้ายมือก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทำแบบให้มันลอยไม่ต้องเยอะมากนะผมจะเลื่อนไปทางซ้ายมือก่อนก็ได้นะกดที่ตัวมันครับแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนิดๆนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะผมจะเลื่อนไปแค่นิดเดียวหรือดูตัวเลขมันก็ได้เนี่ยจากเมื่อกี้นี้มัน960ครับกับ540เนี่ยผมเลื่อนไปนิดเดียวนะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลูกกิ้งที่เมาส์นะครับสัก2ทีนะครับมันจะเลื่อน1ทีเนี่ยมันก็จะไป1เฟรมนะเลื่อนลงนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงสัก2ทีนะครับหรือ3ทีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ผมว่าสัก2ทีหรือ3ทีก็ได้นะลองดูแล้วกันนะคือตรงเนี้ยอยู่ที่เพื่อนๆลองดูนะผมจะลองเลื่อนสัก3เฟรมแล้วกันนะ3ทีก่อน1 2 3พอเลื่อนมาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆจับที่ตัวข้อความเรานะเลื่อนไปทางขวามือก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็1 2 3แล้วก็จับเลื่อน1 2 3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 จับเลื่อนเราก็จะทำจุดไปสักประมาณนึงอ่ะสัก10จุด20จุดก็ได้นะอ่ะลองย่อตรงนี้มาดูนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันมีดูแหว่งๆห่างๆแปลกๆแล้วก็จับมันก็ได้อ่ะแล้วเราลองเล่นดูคร่าวๆนะว่ามันลอยเป็นยังไงอ่ะมันลอยแปลกๆผมลบทำใหม่ดีกว่าอ่ะเอาใหม่ผมมาที่เฟรมแรกนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่พอใจนะมาที่เฟรมแรกนะครับแล้วก็กดที่ตรง Vector Motion นะครับแล้วก็กดที่ตัวนี้เลื่อนใหม่ผมก็จะเลื่อนประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเลื่อนแค่2เฟรมพอก็คือเลื่อนลูกกิ้งมา2ทีนะ1 2แล้วก็เลื่อนไปทางขวาอย่างงี้นะ1 2เลื่อนอย่างงี้1 2อย่างงี้1 2อ่ะลองเล่นดูอ่ะตรงเนี้ยมันห่างๆเนี่ยแสดงว่าเมื่อกี้ผมเลื่อนเยอะเกินผมก็ลากไอ้ข้างหลังเข้ามาหน่อยนึงอ่ะประมาณนี้ลองเล่นดูผมว่ากำลังดีนะผมอาจจะเลื่อนเยอะไปนิดนึงนะคือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเลื่อนออกแค่นิดเดียวก็พอนะผมอาจจะเลื่อนเยอะไปหน่อยแต่ผมว่าผมชอบแล้วแหละพอเพื่อนๆได้ประมาณเนี่ยจุดประมาณสัก10จุด10กว่าจุดเนี่ยก็ให้เพื่อนๆลากคุมทั้งหมดนะครับลากคุมทั้งหมดนะครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือกคำนี้ครับนี่ BEZIER คำนี้นะกดไปเลยนะแล้วไอ้ keyframe เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปของมันนะแล้วลองเล่นดูไหมมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ลากคุมทั้งหมดนะกด Ctrl C นะครับแล้วมาที่ keyframe สุดท้ายนะกด Ctrl V แล้วก็จะทำอย่างนี้ไปให้หมดนะลากคุมทั้งหมดกด Ctrl C แล้วมาที่ keyframe สุดท้ายกด Ctrl V ลากคุมทั้งหมดเอาเส้นมาไว้ข้างหลังแล้วกดที่ตรงนี้นะครับมันจะเด้งไปที่ keyframe สุดท้ายนะครับกด Ctrl V Ctrl CControl V คือไอ้ข้อความจริงๆของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เยอะอย่างนี้หรอกแต่คือผมอยากจะให้เพื่อนๆทำเผื่อไว้ก็ได้นะหรือใครจะไม่ทำเผื่อไว้ก็ได้ใครจะทำไว้แค่นิดเดียวก็ได้นะตรงนี้ก็แล้วแต่ผมชอบทำเผื่อไว้ก็มันก็จะเด้งประมาณนี้นะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำข้อความของเรานะครับให้มันดูแบบเหมือนลอยได้ประมาณนี้นะครับลอยๆๆๆๆอย่างนี้นะก็จะทำในโปรแกรม Premiere
คือตอนเนี้ยข้อความของเราเนี่ยมันลอยหมดแล้วแต่คือมันยังไม่ได้พิมพ์คำเข้าไปในแต่ละคำที่เราต้องการจะทำเป็นซับไตเติลนะแต่ก่อนจะไปเปลี่ยนคำนะครับผมจะให้เพื่อนๆทำทรานซิชันมันสักนิดนึงนะอันนี้คือทำเก็บไว้เฉยๆนะทำเผื่อไว้ก็ได้นะก็ให้มาที่เฟรมแรกนะครับแล้วก็มาในส่วนของวิดีโอนะครับมาตรงโมชั่นโพซิชันนะครับกดท็อกเกิลแอนิเมชันไปตรงนี้นะครับพอกดไปแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลูกศรขวามือที่คีย์บอร์ดครับไปที่สักประมาณ8เฟรมถึง10เฟรมนะ1 2 3 4 5 6 7 8มาที่8เฟรมหรือ10เฟรมก็ได้อ่ะ10เฟรมแล้วก็เลื่อนจุดนี้มานะแล้วก็ไปที่เฟรมแรกนะแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงมานะสวัสดีครับทุกคนมันก็จะประมาณนี้10เฟรมมันเยอะไปเลื่อนกลับมาหน่อยแล้วก็กดเปิดตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็กดที่คีย์เฟรมหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีแกนเล็กๆอยู่เนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะก็ให้ดึงแกนตรงนี้ลงมาอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายมือนะครับมันก็จะเป็นรูปแกนประมาณนี้สวัสดีครับทุกคน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 และตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะใช้ transition นี้กับทุกคำไหนถ้าเกิดจะไม่ใช้ transition เพื่อนๆก็สามารถดึงกลับไปอย่างนี้ก็ได้ปิดไปแล้วก็เลื่อนมาแต่ถ้าเกิดจะใช้ transition ก็สวัสดีครับทุกคนพออย่างนี้เสร็จสวัสดีครับทุกคนเสร็จเพื่อนๆกดตัดนะแล้วก็เอาไอ้คำเนี่ยไปไว้พักไว้ก่อนแล้วก็ก๊อปไอ้ตัวหน้าเนี่ยกด Ctrl C ตัวหน้านะแล้วก็กดปิด V1 ไปแล้วเปิดเป็น V2 ให้เป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับแล้วกด Ctrl V นะครับมันก็จะได้ข้อความขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมี transition ทุกข้อความแล้วนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำเพื่อนๆก็กดตัวทีนี้นะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะเปลี่ยนข้อความวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำข้อความคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำข้อความของเราวิธีการทำผมตัดตรงนี้ออกก่อนสอนวิธีการทำวิธีการทำผมก็ตัดก็ Ctrl K กดลบข้างหลังแล้วก็กดก๊อปข้างหน้ามาวางก็ได้นะการทำข้อความของเราอันนี้คือในกรณีถ้าเกิดเพื่อนๆจะใส่ transition ให้มันทุกอันนะก็คือทำอย่างนี้นะก็คือก๊อปจากตัวหน้าแล้วก็มาวางเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากใส่ transition ให้มันเนี่ยก็เอาออกไปก็ได้นะแล้วก็เอาอีกตัวเนี้ยมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมกด Ctrl K นะครับแล้วก็กดที่ตัวหลังนะครับพิมพ์วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำข้อสอนวิธีการทำข้อวิธีการทำแค่นี้กด Ctrl K นะครับกดที่ตัวมาแล้วกด Ctrl K นะครับแล้วก็กดที่ตัวหลังเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนข้อความของเรานะครับให้มันดูแบบข้อความของเรานะครับให้มันดูแบบวิธีการทำลอยได้ดูแบบตัด Ctrl K เหมือนลอยได้ประมาณอย่างนี้นะครับเหมือนลอยได้แล้วก็กดพิมพ์เหมือนลอยได้ประมาณแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะพิมพ์ไปหลายๆข้อความเนี่ยและตัวซับที่เพื่อนๆลากมาเนี่ยเราทำคีย์เฟรมไปเนี่ยมันเกิดไม่พอเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถลากออกไปอีกนะแล้วก็พอลากออกไปเนี่ยคีย์เฟรมมันก็จะหายใช่ไหมเพื่อนๆก็สามารถทำอย่างที่ทำไปนี่แหละทำเหมือนตอนแรกที่ทำไปนะครับแล้วก็ก๊อปมาวางให้มันเพิ่มเข้าไปนะก็สามารถทำได้เรื่อยๆเลยนะตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่ผมดูมาจากเกมเมอร์ที่เขาเรียกอะไรแคสเกมบ้างที่เขาทำคลิปมาเนี่ยเขาก็อาจจะมีซาวด์เอฟเฟกต์มาใส่ในแต่ละข้อความที่ขึ้นนะผมก็อาจจะไปหาซาวด์เอฟเฟกต์มาใส่อย่างนี้ในแต่ละคำเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเวลามีคัดแต่ละคัดเนี่ยมันจะมีรอยคัดใช่ไหมรอยคัดแยกคำเนี่ยก็ให้เพื่อนๆติ๊กไอที่แบบเป็นสีน้ำเงินนะครับให้มันเป็นแถบเดียวที่เป็นแถบใส่ซับของเรานะครับไอไลน์อื่นเนี่ยเราออกหมดเลยก็ได้นะแล้วเวลาเราใส่ซับเนี่ยเราจะใส่เสียงเดียวเนี่ยแหละสมมุติเราใส่เสียงเดียวนะเราก็กด Ctrl C ตัวนี้นะแล้วเราก็กดลูกศรลงที่คีย์บอร์ดนะครับกดลงทีนึงเนี่ยมันก็จะไปลอยคัดต่อไปนะผมก็กด Ctrl V คือวางเสียงแล้วกดลงกด Ctrl V กดลงกด Ctrl V มันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำข้อความของเรานะครับให้มันดูแบบเหมือนลอยได้
มันก็จะมีเหมือนเสียงมันเป็นแนวเกมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แนวสนุกสนุกแนวเกมเกมการ์ตูนอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองไปใส่ลองไปเล่นอะไรดูนะไอการใส่พวกนี้นะมันก็จะประมาณนี้แหละคลิปนี้นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับพูดเยอะพูดมากรายละเอียดเยอะไปหน่อยนะจริงๆคลิปนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากมายนะแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงคลิปยาวอีกแล้วนะก็ประมาณนี้แหละครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับโปรแกรม Premiere Pro นะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับหรือจะส่งข้อความมาที่เพจผมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ